พี่ติ๊กเข้ามาแล้วเนาะโอเคสบายดีจังเฮ้ยสบายดีมันโคตรปวดหัวเลยปวดหัวหากระตือนนอนพักเงียบเลยตัวไม่ละหากระตือนนอนกับริบฟันหัวมือได้เข่าเหี้ยนปกติไม่เอียนมือเริ่มเข่าเหี้ยนละโอ้พักสองผิดมันละเด้อโอ้โอ้ยพักเงียนอันเนาะน้องจับบิดจับสอมาแก้ขอพวกนี้เลยโอเคเนาะคำถามท้ายบทตัวนี้อ่ะลองแก้เบอร์คอหนึ่งโอเคหลายคนก็คือสิกำลังเกี่ยมเสียงพักเงียนเนาะหลายคนก็พักอยากพักก่อนเป็นอย่างวันนี้มีแต่ที่ให้เรียนด้วยตนเองครับลองแก้ด้วยตนเองเบิ้งสลับพอที่หนึ่งยากบอกโอเคออกแล้วเนาะ 6.08 ต่อข้อ2เลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์กวดให้ง่ายเลยบอกง่ายไม่ไปเขามาเหี้ยนละกลัวมีแต่สีแก้คำถามพวกนี้แหละเพราะว่าจบแล้วเนาะบทเหี้ยนเฮาหลักๆนะจบแล้วภาษาบทเหี้ยนภาคที่หนึ่งลองจับบิดจับสอนแล้วลองมาแก้ด้วยตนเองแก้ด้วยตนเองเบิ่งเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์แก้ให้ตลอดเลยท่านเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนแต่แก้ด้วยตนเองจะบ่ปัญหาเลยว่าท่านซักง่ายๆเลย
อ่ะอาจารย์ชิเฉลยของปิติเนาะปิติว่า 6.08 แมนบอล 6.08 กามันก็เป็นใช้กฎเกณฑ์ทักษะมวลสารมันบ่มันบ่ยากเลยเนาะมันบ่ยากเลยเขียนสมผลนี่หลังจากนั้นความจริงบ่เขียนก็ได้สมผลนะบ่แท้เด้บ่เขียนก็ได้เนาะเพราะว่าพวกเฮาฮู้ได้ว่ากฎเกณฑ์ทักษะมวลสารนะแม่นกฎเกณฑ์ทักษะมวลสารนี่นะก็คือมวลสารก่อนปฏิกิริยาเท่ากับมวลสารหลังปฏิกิริยาดังนั้นก่อนมันสิมีอีหยังแน่หลังมันสิมีอีหยังแน่เอ้าอาจารย์ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้กะเอ้าก่อนเขาไปโรงเรียนกับหลังเขาเลิกเรียนอ่ะคือจำกัดก่อนเขาไปโรงเรียนเขาเอาเงินไปโรงเรียนอ่ะสมมติเอาเงินไป 10,000 หลังเลิกเรียนมานี่เงินเขาเหลือ 2,000 กีบแล้วมีขนมติดไม้ติดมือน้ํา 2-3 ถุงกันนั้นหมายความว่าเขาเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นขนมแล้วมันบอกนั่นแหละขนมตัวนั้นแหละมันคือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นหมายความว่าก่อนคือเขาเอาเงินไปเนาะแล้วหลังคือเงินไปเปลี่ยนเป็นขนมเข้าใจป่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็เหลือเท่าใดแล้วก็อยู่ในหลังมดเนาะว่าซั่นซะมันเหลือเท่าใดแล้วมันอยู่ต่อหลังมดทํานองเดียวกันอันนี้คือกันหมายความว่าก่อนปฏิกิริยาก็คือเฮามีอันนี้นี่เขาจะก็เว้าดิหลังได้สั่นก็ต้องแม่นผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องมีสิ่งที่มันเหลือในทีนี้เขาจะเว้าบ่ล่ะนี่เขาจะว่าสังกสีเนาะเห็นนะก็ความคิดอันเดียวกันมันก็อันเดียวกันมันก็ประมาณนี้บริญญาก็แค่นี้แค่หลักการตัวนี้ก็ใช้กฎเกณฑ์ทักษะมวลสารเป็นละว่าซั่นซะเนาะบ่ท่าเขียนสมผลก็ได้เอากระซั่นมวลสารกับสังกะสีเอามา10กรัมเป็นไข่มันออกมาเอามา2กรัมจะได้หับตัวนี้ปฏิกิริยาจะกรัมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องซอกหาแล้วก็บวกให้สังกะสีที่เหลือเท่าใด 5.92 อุ้ยเห็นเนาะก็ง่ายเลยมันการถอนสูตรเนาะ10บวก2ออก12ลบ50 5.9 เท่ากับ 5.92 เอาคันยังน้อยบ่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสามมวลสารก็เข้าใจตอนเขาถือเงินไปโรงเรียนก็ได้อะประมาณนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เปรียบเทียบกับรถน้องเปรียบเทียบกับรถคันเดียวกันเลยเป็นว่าล่ะออก 6.08 นะโอเคเนาะปิติก็ถึงแล้วโอเคมีใครเข้ามาเห็นละอะมีนาเข้ามาเห็นละโอเคมีนาเข้าใจเนาะบทถ่ายเขียนสมผลเลยเห็นปะบริญญาจากนอนเอาอาจารย์สอนง่ายพูดป่ะมาบัดนี้ข้อที่2เลยนะบัดนี้ข้อที่2แม่น d เท่า 0.2 อาจารย์ติ๊กบัด d เท่า 0.2 มีนาเด้มีนาว่า d เท่า 0.2 ป่ะเมื่อนำเอาธาตุ A นับ3กรัมมาปฏิกิริยากับธาตุ B ที่มีความหนาแน่นความหนาแน่นมันดีนะความหนาแน่นมันตัวนี้เนาะจำนวนเท่านี้มันปริมาตรจะได้ธาตุละลาย C หนักเท่านี้และมีก๊าซ D เกิดขึ้นถ้ากฎเกณฑ์นี้เป็นความกฎเกณฑ์ทางสมมุติฐานก๊าซดีเกิดขึ้นหนักจากกรัมน้องไรแล้วปะเขาเจ้าให้ดีเขาเจ้าให้วีมานะเขาเจ้าให้ดีเขาเจ้าให้วีมานะมันเป็นเอียงหรือเปล่าเขาเจ้าอยากเขาเจ้าให้ซอกมวลสารเนาะดีกับวีสามารถซอกมวลสารได้อาจารย์น่าจะสอนตั้งแต่ทำอิดเลยนะว่าเวลาเขาจะเปลี่ยน V ให้เป็นเปลี่ยนหัวหน่วยนะ
v ให้เป็น m นะเขาจะใช้สูตรแทนโดย d เท่ากับ m ส่วน v เนาะทำนองเดียวกันเขาสามารถเปลี่ยนมวลสารให้เป็นปริมาตรได้หรือเปลี่ยนปริมาตรให้เป็นมวลสารได้ขอแค่ว่าใช้สูตรตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่เขาใช้สูตร m เท่ากับ dv กับ 0.99 คูณให้10นี่เดี๋ยวจันเขียนหัวหน่วยนำเลยเนาะจึงงงอ่ะเนาะดีแมน 0.99 กรัมต่อซังติเมตรก้อนคูณให้10ซังติเมตรก้อนนี่คันซังติตัดซังติเนาะเห็นนะเขาจะได้เป็น 9.9 กรัมเห็นนะโอเคเห็นว่าเขาจะได้มวลสารของ B มัน 9.99 กรัมหลังจากนั้นน้องกะใส่กฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารแล้วน้องกะไล่เอา D ตามนี้ตามนี้เนาะคำตอบออก 0.2 บอกผมลองไล่เบิ่งกันได้อ่ะสำหรับไล่ต่อแล้วกับมาไล่ข้อที่3ต่อเลยเข้าใจแล้วกับมาไล่ข้อที่3ต่อเลยเนาะปิติเราไล่ออก 0.2 เหมือนนะอาจารย์สิลองไล่เบิ่งว่าออก 0.2 บอกก็กดเกณฑ์ทั้ง3มวลสั่นกับมวลเก่าเห็นป่ะมวลสั่นก่อนเอามวลสั่นหลังเลยนะหลังเอียงปฏิกิริยาเนาะก่อนเอียงก่อนปฏิกิริยาอาจารย์ก่อนมันมีเอียงแน่มี A มี B จะได้แปลว่าผลิตภัณฑ์แล้วนี่จะได้C แล้วก็ D โอเคฮู้เลยเห็นปะบ่มีตัวใดเหลือเนาะเขาจะบ่ได้เว้าจากคำเห็นปะเขาจะบ่ได้เว้าจากคำก็หมายเขาว่ามวลสั่น A บวกมวลสั่น B เอามวลสั่น C บวกมวลสั่น D เห็นปะเอากระแทนค่าเข้าไปเนาะเอากระแทนค่าเข้าไปกับ A แมน3บวก B แมน9.9 C แมน 12.7 กระสันมวลสั่นของ D เท่ากับเท่าไหร่เนาะกับคอนสูตรเล็กแก้สมผลคันหนึ่งนะเนาะ 9.9 บวก3เอามาลบให้ 12.7 นู่นละออกอยู่ 0.2 จบข่าวง่ายปะเนี่ยกดเกณฑ์ทั้ง3มวลสารนี่เก็บคะแนนได้สบายใครมันออกเสียงนะเรามีนาเนาะเรามีนาออกเสียงนี่เนาะบทหาลายอย่างไรได้เลยเอาโอเคข้อที่3เนาะข้อที่3ข้อที่3ลองไล่มึงนะลองไล่เบิ่งอาจารย์ให้เวลาไล่จากประมาณ10นาทีสักเนาะลิต้าเข้ามาแล้วลิต้าเข้าใจเนาะข้อที่1ข้อที่2ครับดังนั้นอาจารย์บ่ได้ให้กฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารบ่ต้องจำเป็นต้องเขียนสมผลอีหยังดอกเนาะคันอ่านโจทย์แล้วเข้าใจก็คือเข้าใจเลยมีแต่ว่าหลักการมันเนาะกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารใช่มั้ยมวลสารก่อนเท่ามวลสารหลังมวลสารก่อนปฏิกิริยาเท่ามวลสารหลังปฏิกิริยาคันบ่เข้าใจคําว่าก่อนปฏิกิริยาหลังปฏิกิริยากะคือซะว่าก่อนไปโรงเรียนกับหลังเลิกเรียนคันบ่น้องไปโรงเรียนตลอดเนาะน้องก็สิเปรียบเทียบได้กับก่อนไปโรงเรียนเฮาถือเงินไป10,000 กีบเนาะ 12,000 หลังเลิกเรียนปึ๊บเหลือเงินอยู่ 2,000 กีบแล้วมีขนมติดไม้ติดมือมานำบักหลายเห็นนะอารมณ์จะประมาณว่าอันนี้นี่มันเงินเห็นนะนี่แล้วหลังเลิกเรียนมาปุ๊บขนมหันมันคือโปรดักต์ใหม่ที่น้องเอาเงินมาเปลี่ยนเป็นโปรดักต์ท่านเห็นนะเอาเงินไปซื้อเด้เห็นมาหลักแล้วน้องก็เหลือเงินที่ว่าตอนถือไปหันเห็นนะมันก็สิอยู่นี้แต่สั้นก่อนกับหลังก็ให้เข้าใจประมาณ before กับ afterประมาณนี้เนาะสลับข้อ1กับข้อ2เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารเอานิยามตัวที่อาจารย์เว้าเมื่อกี้นี่เนาะเหตุการณ์ตัวกี้นี่ไปคิดพิจารณาน้องกสิเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วแหละเอาวันนี้มาต่อข้อที่3ข้อที่3เหมือนเดิมมันนี่เอาอีกแล้วนี่ถ้าได้เหลือเท่าใดถ้าได้
ค่าใดเกิดขึ้นใหม่มันมีเท่าใดมาอย่างละ10พี่ตีเข้าใจป่ะตัวนี้มีคนเข้าใจความจริงบทเรียนตัวข้อ3นี่นะมันบ่ได้อยู่บทเรียนอันนี้เนาะบทเรียนตัวข้อ3นี่มันวายุเนาะโอเคบ่เป็นหยังข้อ3นี่เป็นบทเรียนที่ว่าเดี๋ยวคันสิเรียนแท้ๆนะคันสิไปฮู้ว่าตัวใดเหลือตัวใดเมิดนี่เนาะมันต้องอยู่นี่พี่เนาะอาจารย์บ่สอนเถอะมันต้องอยู่นี่นี่บทเรียนที่7นี่เนาะมันอยู่บทเรียนที่7การซอกหาทัดหมดทัดเหลือมันจะละเอียดก่อนแต่ก็บ่ได้หมายความว่าน้องสิซอกบ่ได้เนาะคันซั่นแต่ว่าอาจารย์บ่สอนก่อนแต่ว่าบ่ได้ยากเลยนะเนาะแต่ว่าสิซับสนบทเรียนนะว่าเฮากำลังเรียนเรื่องกฎเกณฑ์ทางเคมีอยู่แล้วมันมีอันนั้นบ่เป็นอย่างดอกบ่เป็นอย่างดอกเนาะแป๊บเดียวก็อันนั้นเข้าใจแล้วมีแต่ว่าฮอดบทเรียนก่อนแหละจึงสิสอนเพราะว่าอาจารย์มีแผนสอนไปจนหมดอยู่บ่ได้มีอย่างหลายง่ายเนาะเพราะว่ายังหลายอันอยู่อันนี้ก็ยังพันได้ต่อเทือนบ่แต่ว่าคันสอนได้แท้แป๊บเดียวจบแล้วมันง่ายๆเฮาหากันเรียนฮอดแต่นี่เนาะเพราะว่าอาจารย์นะในหลักสูตรของอาจารย์นี่นะอาจารย์จะให้จบแต่กฎเกณฑ์ทางเคมีนี่เนาะก็คือน้องนำไซม้วนเป็ดน้องเขียนสมผลเป็นกฎเกณฑ์ทางเคมีเป็ดก็จึงจบเนาะอาจารย์เพราะว่าหลายคนกำลังพักในมันบอกกำลังพักเลยหลังจากนั้นกำลังพักเหียนบางคนกำลังเริ่มเสงคนก็เสงกำลังพักเหียนนี่คือสี่พักน้อยหนึ่งนะพักสองสามทีคือปิติกะอีกอย่างอีกเมื่อนี่ก็เริ่มเข้าเหียนแล้วมันบอกเอาเดี๋ยวว้าวน้อยหนึ่งก็ได้บ่เป็นอย่างคันซันอาจารย์สิสอนก็ได้เด้อเดี๋ยวสิบ่ได้ว่าสิบ่สอนซะดอกว่าหลายคนก็คือสิเตรียมเข้าเรียนแล้วแหละอะข้อที่3นี่นะโอ้ยนี่นะมันมีเทคนิคให้อาจารย์เอาเทคนิคให้เลยก็ได้วิธีซอกหาเนาะมี3สเต็ปเอาเทคนิคให้เลยเขาขออยู่นี่เนาะเขาขออยู่นี่อ่ะมี3สเต็ปด้าอาจารย์สิสอนให้เลยวีเอาเทคนิคให้เลยได้นี่นะแบบบ่ต้องเข้าใจอีหยังหลายเลยเนาะวีทีซอกธาตุมดและธาตุเหลืออ่ะบทเรียนด้านนี้ด้าบ่แม่นแก้ได้เนาะก็คืออาจารย์เอาวิธีให้ซื่อวิธีซอกธาตุมดธาตุเหลืออยากฮู้ว่าธาตุใดมดอยากฮู้ว่าธาตุใดเหลือซื่อๆนะเนาะมีวิธีก็คือวิธีตัวนี้มันไซมอนนะโดยไซมอนโดยไซมอนเพราะฉะนั้นวิธีแมนจังซิสิบอก1เปลี่ยนจดพร้อมอาจารย์เลยก็ได้ทุกคนจับบิ๊กจับสอขึ้นมาจดใส่ปึ้มเขียนเลยจดพร้อมอาจารย์ก็ได้เนาะอาจารย์สิเว้านำจดนำเนาะก็คือเปลี่ยนข้อมูลของธาตุตั้งต้นนะเป็นมนหรือว่าง่ายๆตัว n น้อย2มนที่ได้นำมาหารให้เลขสังสา3เปรียบเทียบ
เทียบเปรียบเทียบตัวเลขขนออกกันเนาะถ้าใดหน่อยถ้านั้นมดจบข่าว3ขั้นตอน easy easy เบิ่งนะเบิ่งนะข้อกอไก่ข้อ3แล้วกำลังแก้ข้อ3คำถามไทยบทนี่นะคำถามไทยบทซื้อๆนี่นะเพราะว่าคำถามโจทย์เพิ่มอาจารย์เอามาเป็นตัวอย่างให้หมดเลยดิเนาะนะทุกคนนะอีตายังเบิ่งอยู่บ่ฮะว่าไม่รับละบ่เอาเบิ่งนะธาตุผสมเหล็ก0ฟัวส่วนประกอบมีเหล็ก 65% สำหรับข้อนี้นี่เราควรไปซอกก่อนนะว่าเหล็กมันใช้ค่าเคมีเท่าไหร่เนาะเหล็ก 65% นี่มันสิเป็นสูตรจังได๋เนาะเลข0ฟัวนี่มันสิต้องเป็นเลขแล้วก็ต่อให้0ฟัวเนาะคันอันนี้65อันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่วะ35เนาะโอเคอาจารย์หารให้65เนี่ยมันก็บ่ได้อันนั้นขอจังได๋โอ56วายูสิหาร65มันสิบ่ง่ายพุ่นบ่แม่นบ่พวกเราต้องหาสูตรเคมีมันก่อนสูตรง่ายดายมันนะ56เนาะอันนี้ก็32อาจารย์เฮาก็ลองหารเบิ่งเฮาก็ลองหารเบิ่งนะเพื่อลักการซอกหาสูตรเคมีทั่วไปคันไผบ่ได้แท้ๆเนาะคันไผขาดพื้นฐานแท้ๆคันไผเรียนม.4แล้วแน่นฮะพื้นฐานแน่นอันนี้จะได้สบายแต่ว่าคันไผบ่ได้แท้ๆก็บ่ต้องตื่นบ่ต้องตื่นย้อนหยังย้อนหยังจึงบ่ต้องตื่นเพราะเฮาจะไปเรียนอีกอยู่นี่นี่เห็นนะบทเรียนที่6เขาจะไปเรียนอีกนะว่าง่ายๆคือบทเรียนต่อไปนี่จะเป็นการทวนคืนม.4มัดเป็นการคิดไล่แบบม.4มัดแต่จะเลิกก่อนโจทย์จะยากขึ้นซื่อๆประมาณนี้บทเรียนต่อไปที่เราจะเรียนเป็นคิดไล่มัดว่าท่านซะใครมักคิดไล่นี่เกียมเนาะทฤษฎีอาจารย์บอกว่าหลายแล้วว่าท่านซะเนาะโค้งมาที่ตัวนี้อาจารย์มันเป็นการไล่สูตรง่ายดายทุกคนจะฮู้ดอกว่าต้องไล่จังซี่เนาะคันไผ่โบฮู้กับจื่อไปก่อนก็ได้ไล่ออกมาปุ๊บมีนาฮู้อยู่ที่อันนี้อาจารย์เซวาลิต้านี่ลิต้ากับพิตินี่น่าจะฮู้แล้วตัวนี้แต่ว่ามีนาเด้มีนาฮู้อยู่ว่าทีมาของตัวเลขแต่ละอันนะฮู้อยู่ที่การซอกสูตรง่ายดายนะมีนาเคยเฮียนตอนม.4ป่ะเคยอยู่อาจารย์โอเคคันซันน่าจะคุ้นๆอยู่เนาะพูดอยู่เนาะแล้วก็เอามาหารให้อันนั้นเอามาหารให้ตัวเลขต่ำสุดเนาะเพื่อให้มันเป็นหนึ่งคันซันเขาจะได้อันนี้มันหนึ่งอันนี้มัน1.16หารให้1.09เนี่ยโอเคหนึ่งไปก่อนโอเคหูเลยเนาะว่าเขาได้สูตรเลข20ฟัวเนาะเขาได้สูตรมันแม่นเลข20ฟัวนั่นเองตัวนี้เนาะมันจะเป็นสูตรเราจะนำมาเพื่อมาวิเคราะห์สมผลเข้าใจป่ะมันจะมีประโยชน์ก็เราจะมาเริ่มแก้ด้าอาจารย์จะเริ่มแก้แล้วด้านี่อันนี้มันบทเรียนซื่อๆบทเรียนเนาะแต่เรายังบ่ทันได้เรียนดอกอาจารย์ว้าวสปอยก่อนน้อยนึงว่าท่านซะเนาะแก้เนาะเริ่มแก้ก็คือน้องเขียนสมผลก่อนเพราะว่าถ้าน้องบ่เขียนสมผลน้องสิฮู้ตัวนี้ได้จังได๋ซะแม่นบ่ล่ะเนาะอาจารย์ก็ต้องเขียนสมผลก่อนการที่จะใช้เทคนิคตัวนี้นะกะหมายความว่าเอาเลขมาบวกให้มากเนาะได้อยู่เลข0ฟัวเห็นนะโอเคนะเลขบวกมากได้เลข0ฟัวตามอาจารย์สั่งซาดิโอ้ยอาจารย์มันเท่ามันแล้วเนาะกะเนาะกะคันสิเขียนเนาะความจริงเลข1บ่ควรเขียนนะแต่ว่าคันสิเขียนก็ประมาณนี้บอกแต่ว่าการเลขหนึ่งบ่มีความหมายอยู่แล้วกับบ่ต้องเขียนความจริงเอาบัดนี้เด้อเปลี่ยนต่อด้าต่อด้าธาตุใดเหลือแล้วและมีเท่าไหร่เหลือและเหลือเท่าไหร่เอาธาตุใดเหลือมาซะ
ทัดเหลือวิธีซอกหาทัดมดทัดเหลือโดยไซมุนเริ่ม1เปลี่ยนข้อมูลของทัดตั้งต้นทัดตั้งต้นมีเล็กและก็มีมากเนาะเปลี่ยนข้อมูลของมันข้อมูลที่เพิ่นให้แม่นม้วนสารเข้าใจป่ะข้อมูลที่เพิ่นให้แม่นม้วนสารเนาะเปลี่ยนให้เป็นม้วนวิธีเปลี่ยนม้วนสารให้เป็นม้วนมันมีสูตรอยู่เนาะอาจารย์ขอเอาสูตรให้ก่อนเดี๋ยวเฮาสิได้เรียนอีกอยู่เนาะอาจารย์ค่อยๆจื้อไปเฮาเอา m น้อยมาส่วน m ใหญ่แค่นี้เฮาก็สิได้แล้วเห็นแล้วนี่เนาะเฮาเอา m น้อยส่วน m ใหญ่ต้องเข้าใจว่า m น้อย m ใหญ่มันเป็นอีหยังอาจารย์ m น้อยคือม้วนสารในการเอามาทดลองนะเข้าใจป่ะหรือคันสิเว้าคันอ่านโจทย์กะม้วนสารที่เพิ่นให้มานะม้วนสารมีเท่านี้เท่านี้นะคือน้องสั่งมาเท่าใดจังซี่เนาะน้องสั่งมาประมาณ5กรัมจังซี่เนาะสมมุติว่าน้องเอาเหล็กฝุ่นเหล็กมาแล้วน้องไปสั่งอยู่เถียงสั่งมา5กรัมน้องก็เอาฝุ่นเหล็กมา5กรัมมาทดลองอันนั้นแหละม้วนสาร M น้อยมันนะแล้ว M ใหญ่เด้ซะ M ใหญ่แม่นม้วนสารอะโตมของมันเข้าใจป่ะม้วนสารอะโตมของอย่างเช่นมันจะมีค่ามาตรฐานมันทุกอันเนาะเล็กกับ56มากกับ32เห็นป่ะอันนี้มัน M ใหญ่อาจารย์ตัวนี้มันมีอย่างละ10กรัมเห็นเนาะ10กรัมอาจารย์เปลี่ยนให้มันเป็นม้วนเปลี่ยนให้มันเป็นม้วนใช้ขั้นตอนที่1นี่ยังอยู่ขั้นตอนที่1อยู่ด้ะเปลี่ยนให้มันม้วนอันนี้อาจารย์หารใน56กรัมอันนี้ก็หารใน32กรัมเห็นป่ะข้าชั้นอาจารย์กับสีไดโมนออกมาเห็นปะนี่เห็นปะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็หารเลยนะหารเลย10หารใน56เท่ากับ 0.17 เนาะ10หารใน32เท่ากับ 0.31 นะแล้วขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2ไดโมนแล้วเห็นปะขั้นตอนที่1ผ่านละจากสูตรนี้เลยนะใช้สูตรนี้ขั้นตอนที่2คือมวลที่ได้นำมาหารให้เลขสังสารเห็นแล้วนี่เลขสังสารนั้นนำมวลที่ได้มาหารให้เลขสังสารจัดไปหารให้เลขสังสารจากบอกเข้าใจเนาะกระดานมันยิ้มหยับยิ้มหยับหารให้เลขสังสารเลขหนึ่งขั้นตอนที่3คือเปรียบเทียบตัวเลขผลออกอุ้ยหารให้1กับโพดติบอกสิบ่ฮู้แม่นบ่หารให้1กับฮู้แล้วนี่เปรียบเทียบตัวเลขผลออกเบิ่งตาเดียวกับฮู้แล้วว่าเล็กน้อยกว่ามากตอบเลยธาตุใดน้อยธาตุนั้นหมดคันซั่นตอบเขาเจ้าว่าตัวนี้หมดแล้วตัวนี้อีกตัวนึงต้องเหลือเข้าใจป่ะคันตัวนึงหมดอีกตัวนึงต้องเหลืออ่ะนี่คือเทคนิคในการซอกหาว่าธาตุใดมดธาตุใดเหลือโดยใช้ขบวนการอนาตาม3สเต็ปนี้แต่ว่าความจริงโจทย์ยากขึ้นมันกับชิมีหลายอย่างเช่นว่าข้าเจ้าอาจจะบ่ให้เป็นกรัมล่ะข้าเจ้าให้เป็นปริมาตรมาข้าเจ้าให้เป็นโมเลกุลมาข้าเจ้าให้เป็นอะโตมมาแต่บ่ต้องตื่นมันมีเทคนิคหมดเนาะข้าจันแต่ว่าในเฉพาะอันนี้แม่อาจารย์ชีพาพี่น้องอุ้ยเอาแล้วความประหยัดเอาอีกละเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวจันทร์นั้นก่อนมอดเปิดไมค์ก่อนมันเป็นตลอดอ่ะไวรัสกินมาจังเนาะน่าจะไวรัสกินละเดี๋ยวจันทร์โอเคได้ละมันค้างอยู่จะเป็นอีกหรือเปล่าดีอยู่ใช่ละโอ้อยู่นี่เอากันสั้นจดเอาเลยเดี๋ยวแค่นี้ค่ะกับหูเราว่าไผ่ที่ว่ามดไผ่ที่ว่าเหลือซึ่งว่าถ้าได้มดถ้าได้เหลืออาจารย์ก็สอนแล้วดีเป็นบลักเนาะ
ว่ามันแม่นอีหยังนะคําว่ามดแปลว่าหยังคําว่าเหลือแปลว่าหยังอาจารย์ก็เคยสอนแล้วดิคําศัพท์ทางเคมีเนาะมันเป็นคําศัพท์ทางเคมีเอาเปิดปึ้มไปเบิ่งคืนก็ได้บ่เสือบ่เบิ่งคืนจักเทื่อบ่ได้เด้เรียนก็ลืมไปบ่ล่ะเรียนแป๊บเดียวก็ลืมเนาะพอเรียกบ้านอาจารย์ก็บ่เคยเห็นไผส่งมาให้อาจารย์เลยเนาะแคปได้บ่บ่แคปมันจะเฮ็ดให้บ่เข้าใจเนาะเดี๋ยวสิไปบทเรียนอื่นเดี๋ยวสิบ่ทันทําความเข้าใจก่อนซะอาจารย์มาทําความเข้าใจก่อนคันเข้าใจแล้วก็จึงบอกว่าเข้าใจแคปก็ได้นั่นแหละแต่ว่าสิเบิ่งคืนบ่เท่านั้นแหละแคปแล้วเบิ่งคืนก็ดีเนาะเด็กลิต้าลิต้าเราก็เคยเว้าเนาะแคปแคปแต่ว่าเราบ่ได้เบิ่งนั่นว่าลิต้าฮะแคปกับเบิ่งอยู่ตีเอาทำความเข้าใจก่อนเนาะคันไผโอเคแล้วก็บอกอาจารย์ว่าโอเคเนาะนี่นะโอเคอยู่บ่แค่นี้เฮาก็สามารถฮู้ได้ละว่าธาตุใดเหลือนะคันก็จะถามว่าธาตุใดหมดล่ะก็ฮู้แล้วธาตุใดหมดเคมีเริ่มเข้าสุภาพคิดไรแล้วอาจารย์จะสอนซ่าเข้าเนาะเราสอนการคิดไรนี่สอนการคิดไรนี่ส่วนหลายสอนไว้นี่จะวันนั้นน้องจะบ่ได้บักมันคือต้องคิดซับซ้อนหน่อยนึงมันบ่ล่ะบางอันก็เลยว่านี่แหละต้องทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันจดแล้วโมเมนต์จดกายเลยจดทำความเข้าใจไปนะเอากันไปโอเคแล้วก็จึงว่าโอเคโอเคอยู่ว่ะทุกคนปิติโอเคแล้วลิต้าเลยมีนะโอเคป่ะสัวคือที่กำลังทำความเข้าใจอยู่ป่ะโอเคได้เดี๋ยวอาจารย์วางกรอบอันนี้ให้ก่อนเดี๋ยวไปหลงนะอาจารย์วางกรอบตัวนี้ก่อนมันเป็นของภาคส่วนซอกสูตรง่ายดายพระท่านสั่งฟังอยู่นะใครโอเคแล้วก็บอกโลเป็นไงมันบ่โอเคกับถามได้ว่าบ่เข้าใจจุดใดอยากลองแก้โจทย์สไตล์นี้บ่ตัวน้องอันข้ออื่นง่ายมันเนาะข้อคือข้ออันพวกนี้ง่ายมันนะพี่น้องมาพิสูจน์ตัวนี้ก็ได้นำความรู้ที่ได้นะสำหรับคือพิธีเข้าใจแล้วมันบ้างสำหรับ3สเต็ปนี้นะลองกายเอา3สเต็ปนี้มาเนาะเดี๋ยวอาจารย์สิเอา3สเต็ปนี้มาให้พี่น้องประยุกต์ใช้เบิ่งเนาะลองเบิ่งเอา3สเต็ปเก่านี้นะน้องลองมาซอกตัวนี้เบิ่งไหมอันนี้เฮ็ดลิ้นๆซื่อๆนะฝึกซื่อๆนะฝึกซื่อลองเอามาซอกตัวนี้เบิ่งเนาะคันข้อที่6นะลองออกมาซอกข้อที่6เบิ่งเอา3สเต็ปนี้มาซอกข้อที่6เบิ่งในทีนี้ความจริงงานโจทย์นี่ก็รู้แล้วว่ามาเนี่ยนี่เหลือ
แต่เอาสมมุติว่าอาจารย์คาทิมอาจารย์ถามว่าถ้าได้เหลือซะเด้อคำตอบก็ต้องออกมางี้แหละหับประกันลองมึงโลดบนเสือลองดูคันแปลว่านำไส้3สเต็ปนี้ในการซอกหาว่าไผ่มดไผ่เหลือเป็นแล้วนะไผ่มดไผ่เหลือนะคันเข้าใจแล้วนะว่า3สเต็ปนี้ไส้ได้ไหนนะลองมาไส้กับ66เบิ่งอาจารย์อยากรู้ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจได้แท้บ่นะเข้าใจแท้บ่ฮะลองดู 7.12 กะหารให้เซาซีนะคันไผ่โบฮูนะอาจารย์เขียนให้ก็ได้มวลสารอะโตมของมาเนนี่เซาซีมวลสารอะโตมของโบรมนี่ในทีนี้ห้อย2เนาะก็คือ80คูณ2เนาะก็16 0นี้นะลองดูบัตรต้องเขียนสมผลก่อนเนาะต้องเขียนสมผลก่อนเราได้เป็นธาตุนี้และถามว่าธาตุได้เหลือจะถามว่าธาตุได้เหลือมีนาเข้าใจบ่มีนาเข้าใจบ่ยังบ่อาจารย์ยังบ่เข้าใจปานใดเอาแก้อยู่โอเคอ่ะลิต้าได้เข้าใจบ่ลิต้าสามสเต็ปนี้นะตอนเฮียนนักเฮียนเก่งได้ติวบ่ตัวนี้ฮะตอนเฮียนนักเฮียนเก่งได้เฮียนบ่บ่ได้เฮียนอ่ะติดตาบทตอบอาจารย์เนาะบทถือที่บทถือเด้อบทถือแล้วคำตอบมันต้องแมนมาเงี้ยเหลืองอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคปิติเนาะถามว่าถ้าได้เหลือป่ะโอเคมาเงี้ยหลายก่อนมาละมาเงี้ยหลายก่อนมาเงี้ยต้องเหลือโอเคถึงแล้วเนาะตามคำอันนี้เขาจะว้าวเลยฉะนั้นน้องก็สามารถไปลองเบิ่งได้กับตู่โจทย์อื่นๆตัวซีบอกเนาะว่าแล้วเหลืออันนี้ลองเบิ่งแหละเอาตัวนี้กับตัวนี้มาปฏิกิริยากันไล่เบิ่งแหละว่าสิเหลือแท้บ่เนาะมีนะออกแบบเดียวกันกับปิติบ่เราออกอยู่เราออกโบหาเข้ามาเนาะโอเคฮัลโหลโบคือสิกำลังเก็บโบคือสิกำลังผักนะกำลังผักเหียนโบนี่นะปิติแล้วออกตัวนี้นะ0.29 โมลเนาะแล้วใหญ่กว่า 0.01 เนาะของโครมนี่แต่เลยว่าก็หมายความว่าก็หมายความว่าตัวที่หลายกว่ามันเหลือตัวนี้มันน้อยตัวนี้มันน้อยโอ้ตัวนี้มันมดเนาะกระต่ำนี่เนาะไปลองไล่มึงนะสำหรับไผ่ทีบอกเข้าใจมีแต่ว่าอาจารย์ถามเลยเนาะเอาหลังจากใช้3สเต็ปตัวนี้เป็นแล้วเนาะ3สเต็ปตัวนี้เป็นแล้วอุ้ยวันนี้อาจารย์โคมมาทีข้อ3อาจารย์กำลังพาแก้ขนาดไทบทธรรมดาธรรมดาเด้อบ่ได้มีหยังหรอกโอเคมาด้าขาจันตอบขาเจ้าเลยเดี๋ยวจังขยายให้กำลังแก้ข้อนี้ข้อที่3นี้เนาะตอบขาเจ้าเลยตอบขาเจ้าด้ากอไก่พาดเล็กนี่เหลือโอ้โอ้พ่อแม่แม่มาดเหลือพอผิดพาดตัวมาดนี่เหลือพาดตัวมาดนี่เหลื
จักมันสิแมปแมปให้อย่างเนาะเบิ่งเยอะจังงงคือกันมันเป็นอย่างบ่บ่เคยเป็นจะเถื่อน้องสิหลายตาแมปแมปเหลืออ่ะเนาะตามสเต็ปนี้เลยดิอยู่นี่แล้วมีเท่าใดเอาฉันเหลือแล้วมีเท่าใดเหลือเหลือเท่าใดคำถามของเจ้าก็คือเหลือเท่าใดฉันจะบอกวิธีฉันจะบอกวิธีเนาะสำหรับข้อนี้เหลือเท่าใดนี่นะนี่จะเป็นอีกแบบ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 คันจีเบิ่งตัวนี้นะตั้งใจฟังเลยทุกคนแต่อาจจะยากหน่อยนึงยากสำหรับพวกน้องแหละเพราะว่ามันเป็นบทเรียนใหม่เนาะเพราะว่าอาจารย์เอามาลัดสอนเลยตัวนี้เนาะมันเรียนก่อนก็คือสิได้อยู่ดอกแต่ว่าปัญหาแม่นมาลัดสอนเลยเดี๋ยวเบิ่งนะตั้งใจฟังสิอธิบายให้เหลือแล้วเหลือเท่าใดเหลือแล้วเหลือเท่าใดวิธีไรเนี่ยน้องต้องคือจังสิเวลาเขาไปโรงเรียนเนาะเขาถือเงินไป 10,000 แล้วเขาเหลืออยู่ 2,000 คำตอบคือเขาใช้ไปคำถามคือเขาใช้ไปเท่าใดวะท่านจันก็หมายเขาว่าเขาใช้ไปทั้งหมด 8,000 เนาะอาจารย์น้องจะฮู้ว่าเวลาเขาจะคำนวณเงินที่เหลือนะเราจะต้องเอาเงินตั้งต้นมาลบให้เงินที่ใช้ไปเห็นบอกอันนี้เป็นความเข้าใจโบแมนสูตรบอกเลยโบแมนสูตรแต่มันเป็นความเข้าใจซื่อทำน้องเดียวกันแหละทำน้องเดียวกันแหละท่านก็จะถามว่าเหลือแล้วเหลือเท่าไหร่น้องก็ตั้งโลดอาจารย์แนะนำให้ตั้งเป็นโมลถ้าอยากได้โมลของ S ที่เหลือนี้น้องก็ต้องตั้งต้นโดยเอา S ตอนเริ่มต้นหั่นเริ่มต้นมาตั้งแล้วหลังจากนั้นน้องก็ลบให้S ตอนเดียวมันไซ้ไปแบบนี้เนาะเพราะว่าเป็นอย่างจริง S เอาแนว S มันเหลือเด่นป่ะท่านตบหมดแล้วมันกับโบเหลือแล้วหมดเกลี้ยงแล้วท่านประเด็นคือน้องฮูโมนเริ่มต้นแล้วหรือบออะฮูแล้วบอกโมเริ่มต้นฮูแล้วเด็กันนี่เด็เอามา30 0.31 โมนนี่เด็กนะนี่แหละโมเริ่มต้นมันแล้วโมนที่ไซไปเด๋โมนที่ไซไปเด๋ฮู้แล้วบ่ตัวนี้นี่ด้าอาจารย์ขอบอกเลยว่าต้องไปซอกต้องซอกตัวนี้นะต้องซอกวิธีซอกคือคุณน้องจือได้บอกอาจารย์เคยสอนว่าคําว่ามดมันแปลว่ากําหนดทุกอย่างกําหนดปริมาณก็หมายความว่าเล็กมดหมายถึงเล็กจะไปกำหนดเลยว่าผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเท่าใดเนาะเล็กมดเล็กจะเป็นคนกำหนดเลยว่าเล็กเกิดขึ้นเท่าใดเนาะแล้วเล็กที่ไปกำหนดอีกว่ามาดนี่นะไส้ไปเท่าใดน้องจือเอาไว้อาจารย์บ่อยากเขียนปานใดแต่น้องสามารถอ่ะฟังอาจารย์อธิบายแล้วจดไปน้ำก็ได้ว่าคําว่ากําหนดปริมาณนี่มันแปลว่าหยังคือมันกลับไปกําหนดเลยว่าผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเท่าไหร่มันไปกําหนดเลยว่าธาตุที่ว่ามันเหลือนั้นมันไซ้ไปเท่าไหร่อาจารย์สิตัวอย่างให้ฟังอาจารย์สิเว้าตัวอย่างให้ฟังนะถ้าอาจารย์ศึกษาอันนี้มันกะเพราไก่ไข่ดาวเนาะถ้าอาจารย์อยากสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวเนาะสมมุติว่าอาจารย์มีกะเพราอาจารย์มีกะเพราอันนี้นี่มันข้าวผัดแล้วนี่นะข้าวผัดเรียกว่ากะเพราก็ได้เนาะตัวนี้มันอาหารสมมุติว่าอาจารย์มีทั้งหมดอยู่3จานตอนนี้แล้วแต่เวลาอาจารย์ไปหาอาหารอาจารย์อยากสั่งเนาะอยู่ห้านเขาจะมีอยู่3จานแต่ว่าอยากกินตอนนี้นะคือกะเพราไก่ไข่ดาวตอนเนาะอยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวแต่บังเอิญว่าทางห้านมีไข่ดาวเหลือแต่2หน่วยเห็นนะไข่ดาวกระเจ้าอีกนะเหลือแต่2หน่วยก็ฉันหมายเขาว่าอาจารย์จะสามารถกินกะเพราไก่ไข่ดาวได้สูงสุด
อาจารย์จะสามารถกินกะเพราไก่ไข่ดาวสูงสุดได้จักถ้วยตอบดูทางห้างกับเจ้ามีกะเพราไก่อยู่3ถ้วยตอนนี้มีไข่ดาวอยู่2หน่วยอาจารย์ไปห้างอาจารย์สั่งกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยแล้วคำถามคือจะสามารถกินได้สูงสุดจักทำนองเดียวกันเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเท่ากับทำนองเดียวกันเนาะก็คือเอาไข่ดาวมาแปะเอาไข่ดาวมาแปะกันนะคำนั้นหมายความว่าจังไหนเมื่อน้องฮู้เลยเนาะลักลักนี่น้องเอาไข่ดาวมาแปะนี่น้องฮู้เลยปะจังไหนอันนี้กับมดเห็นปะแล้วอันนี้นี่เหลือแล้วเหลืออยู่จานหนึ่งอันที่ว่าเหลือเท่าไหร่นะเหลืออยู่จานหนึ่งเหลืออยู่จานหนึ่งคำถามอาจารย์คือคำบมดอาจารย์อธิบายกี้นี่เลยนะคำบมดคือกำหนดปริมาณเป็นจำนวนเข้าใจปะปริมาณภาษาทางการซื่อแต่ว่าคันภาษาเบาเขาจะว่าจำนวนแบบนี้อันเดียวกันก็คือกำหนดปริมาณนะกำหนดปริมาณคำว่ามดมันแปลว่ากำหนดปริมาณกำหนดคือกำหนดมดว่ากำหนดอันที่หนึ่งคือกำหนดว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนี่นะมันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่กำหนดอันที่สองคือมันจะให้ถ้าที่เหลือนี่นะมันไส้ไปเท่าไหร่ด่าเบิ่งด่าเห็นนะพวกเขาหัวว่ากะเพราไก่หนึ่งถ้วยมันต้องเคียงคู่กับไข่ดาว1จานโอ๊ยไข่ดาว1หน่วยอาจารย์กะเพราไก่ไข่ดาวคือใส่อัตราส่วนไข่ดาว1อันกะเพราไก่1อันเห็นนะมันจึงสิได้1ถ้วยนี่คันซั่นหมายความว่าตัวที่มดนี้ไข่ดาวนี้เป็นตัวกำหนดเลยว่า2ไข่ได้กะเพราไก่2ถ้วยบ่ๆๆ1ไข่ได้กะเพราเนาะกะเพราไก่ไข่ดาวนี่นะ1ถ้วยเนาะเพราะฉะนั้น2ไข่ก็ต้องได้2ถ้วยเนาะมันก็สิประมาณนี้เนาะอาจารย์เว้าคือเข้าใจยากนะแต่ก็น้องก็คิดเอาเนาะคิดเห็นภาพกว่าแหละถ้าย้อนสิไปอธิบายแบบไซส์อันนี้แฮงคือสิคิดภาพบ่ออกเลยบ๊ออ่ะทำน้องเดียวกันเนาะอันนั้นกำหนดอันที่หนึ่งคือกำหนดเลยว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นเท่าไหร่มันนี่กำหนดอันที่สองคำว่ากำหนดปริมาณนี่นะกำหนดอันที่สองคือมันจะกำหนดว่ามันจะไส้ไปเท่าไหร่ของทัศที่เหลือนะก็คือเวลาเขาจะศึกษาตัวที่เหลือตามทฤษฎีคือเขาต้องเริ่มต้นเขาเอามาเท่าไหร่นะเห็นไหมแล้วมาลบตัวที่ไส้ไปอันนี้มันหลักการของคำว่าเวลาเขาจะคำนวณตัวที่เหลือมันเป็นความเข้าใจเดี๋ยวทุกคนนะตั้งใจฟังบัดนี้เนาะคันจะพูดว่าตัวเดียวที่เหลือเท่าใดก็เริ่มต้นเอามา3ถ้วยเอ้าคือสิบ่คือยังไงดอกตอบอาจารย์ได้บ่ไข่ดาวไปกำหนดเฮ็ดให้กะเพราไก่นะต้องไส้ไปจากถ้วยตอบอาจารย์ด่วนไข่ดาวเป็นคนมดไข่ดาวเป็นคนไปกำหนดเห็นเนาะตอบได้แบบพูดเลยเนาะคันตอบแบบหลักการนะคันตอบแบบหลักการแบบความยุ่งยากหน่อยนึงก็คือ1ไข่ดาวไส้กะเพราไก่1ถ้วยเนาะคันชั้น2ไข่ดาวก็ต้อง2ถ้วยเนาะก็ประมาณนี้คันชั้นพวกเฮาก็สิสามารถได้2 3 2ออกอยู่1ถ้วยเด้กับตัวนี้นี่เองคันชั้นนี้คือเหตุการณ์ที่เฮาควรเอาเหตุการณ์ตัวนี้นะมาคิดใส่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นทฤษฎีอันเดียวกันมันเป็นหลักการอันเดียวกันหลักการให้เข้าใจง่ายๆประมาณเนาะโอเคเอาคันซันอาจารย์ลบนะจะลบเลยปะหรือว่าจังไหนหรือว่าอยากทำความเข้าใจอยู่มีไผ่บ่เข้าใจเอ้าหึมีไผ่บ่เข้าใจเหตุการณ์พวกนี้ปะโอเคปะบ่โอเคเอา
ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จุดประสงค์อาจารย์ยกตัวนี้มาให้เบิ่งอาจารย์อยากให้เข้าใจคำว่าอันที่หนึ่งคือตัวที่มดมันไปกำหนดว่าผลิตภัณฑ์มันออกเท่าไหร่อันที่สองคือตัวที่มดมันไปกำหนดว่าธาตุที่เหลือมันไส้ไปเท่าไหร่อันนี้มันอันที่สองอาจารย์มันกำหนดสองอันมันกำหนดสองอันเลยโอเคตามมีนะเข้าใจหรอมีนะมีนาก็เงียบโบก็เงียบเอาโบมีแผลเข้าใจเลยเห็นเข้าใจยากเขาวะโอเคมีแต่ปิติโอเคเนาะคนอื่นก็โอเคซ้ำเอากระชั้นอาจารย์ย้อนกลับมาตัวนี้นะอาจารย์ย้อนกลับมาตัวนี้เนาะเพราะผมมีคนตอบอาจารย์ย้อนกลับมาตัวนี้คนตั้งใจฟังเมื่อนึกคนรู้แล้วว่าตัวนี้มันมดตัวนี้มันกำหนดปริมาณคำว่ากำหนดปริมาณนี่มีความหมายหลายโบเห็นเม้นเลยนะมันเป็นอย่างบุ๊กอาจารย์สอนนักเรียนเก่งกับคือกันเนาะอาจารย์สอนนักเรียนเก่งกับอาจารย์มิ้นมากับบุ๊กบุ๊กได้ยินบุ๊กเห็นเลยเนาะอาจารย์จุนทวงมันเห็นเป็นช่วงเป็นช่วงจะบุ๊กเข้าใจคือกันอะดะเห็นเป็นปิติเดี๋ยวนี้ตอนนี้เห็นเป็นปิติแล้วก็น้องหากก็เห็นหากก็เห็นตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์เอาให้เบิ่งอาจารย์อนาจอให้เบิ่งเดเนาะเนาะเดเห็นนะปิติสองจานสองจานเนาะแล้วก็อาจารย์ถามว่าโอเคปิติก็โอเคเนาะแล้วก็บ่มีอย่างเลยได้บ่มีอย่างเลยมีแต่โบอยู่บ่สื่อกับถามว่าผิดเม้นบอกแอปน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเนาะอาจารย์โบเป็นอย่างเดียวเขาก็เปิดไมค์เว้าออกคันหาว่าอาจารย์โบเห็นเม้นด์ดะอาก็บอกเอ้าดะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์อธิบายกี้นี้โบได้มีอย่างไรเลยอาจารย์แค่อยากให้เข้าใจครับว่าคำว่ากำหนดปริมาณมันเม้นเอียงน้องเข้าใจแล้วบัดเนาะน้องเข้าใจแล้วอาเบิ่งนะอาจารย์สิเริ่มไซอาจารย์สิเริ่มไซคำว่ากำหนดปริมาณอีกหนึ่งอาจารย์พระเจ้าถามว่าธาตุได้เหลือแล้วเหลือเท่าใดอาจารย์ลักๆคือท่านอยากได้ตัวที่เหลือเขาก็ต้องเอาตัวเริ่มต้นมาลบให้ตัวที่ไส้เห็นปะประเด็นคือเริ่มต้นนี่ 0.31 ไส้นี่มันไส้ไปเท่าใดอาจารย์เขาก็ต้องเอาตัวนี้มาสวยละตัวที่มดจะไปเป็นตัวกำหนดว่าตัวที่เหลือมันไส้ไปเท่าใดเห็นปะล่ะอาจารย์เขาก็ลิ้นมวยวัดเลยเห็นปะเนื่องจากว่าอัตราส่วนมัน1ต่อ1เนาะถ้าเราศึกษาโมลของ S กับโมลของเล็กเห็นไหมพวกเขากระจิหัวมันเท่ากันเลยเห็นไหมย้อนอย่างคันเขาเขียนการพัวพันมันสิได้แบบนี้เหมือนบอกยังมีแต่ละคนยังจืดอยู่ตีเนาะเห็นไหมบริเวณแป๊บเดียวผมไม่ลืมเหมือนเราประจักษ์อาจารย์สอนตอนนี้นะนี่นะเห็นไหมหรือเข้าใจแบบนี้ก็ได้นี่หรือเข้าใจแบบนี้ก็ได้ยังเซนว่าคันหาว่าตัวนี้ห้าโมลตัวนี้ก็ต้อง5ตัวนี้ก็ต้อง5นะครับทํานองเดียวกันประมาณนี้เนาะเพราะว่าอัตราส่วนมัน1ต่อ1ต่อ1เห็นนะดังนั้นหมายเขาว่า S มันมดก็คือโมลของ S จะเป็นตัวกําหนดว่า S ของนะโมลของเล็กนี่สิมีเท่าใดเนาะเอาคณะอาจารย์เขียนการพัวพันดีๆซะให้มันเป็นระเบียบเนาะคณะอาจารย์จะเขียนแล้วนะโมลของเล็กพัวพันกับโมลของ S คือมันเท่ากันอยากเขียนแบบนี้ก็ได้แต่อาจารย์โบเขียนได้อาจารย์โบเขียนอาจารย์หัวมันเท่ากันแล้วเนาะเซิงมันเท่ากับเท่าไหร่กะ S มันมดแล้วเดนว่ามดกับมดเกี้ยงมันเลยก็มีทั้งมด
โอ้อาจารย์วพิษอาจารย์วพิษเล็กสดับเล็กมันมดเนาะเล็กมันมดก็คือ0.17นะมันเท่าเท่านี้ล่ะอันที่หนึ่งเนาะเมืองของหูว่าฉันจะเนาะเอาเขียนอาจจะเขียนว่าหูว่าก็ได้หูว่าเป็นอย่างนี้อาจารย์เนาะหูว่าเป็นแบบนี้อาจารย์หมายเขาว่าจะไหนหมายเขาว่าหูอะไรดิเล็กที่ซ้ายมันเท่านี้เนี่ยเล็กที่ซ้ายมัน 0.17 นี่แหละเล็กที่ซ้ายนะเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนให้เป็นคืออันนั้นหน่อยนึงเนาะลงมาหน่อยนึงอาจารย์ว่าโซ่หาโอ้ยเนาะโมเมนต์เล็กที่ซ้ายมากเนาะอาจารย์เป็นหลงวันเล็กเหลือตลอดเว้ยโซ่หามากที่ซ้ายอาจารย์มาที่ซ้ายเนี่ยจะว่าอัตราส่วนอาจจะว่าโซ่หามากที่ซ้ายแล้วอาจจะว่าจากสมผลจังสิเนาะจากสมผลเนาะความจริงโบเขียนคืนกันได้นี่เนาะเพราะฮู้ละเนาะว่าเป็นจังสิเขาก็ว่าจากสมผลนี่เขาฮู้ว่าเขาคิดให้เขาฮู้ว่าโมลของมาสนี่มันเป็นอัตราส่วนตรงเลยกับโมลของเล็กเห็นปะก็คือ1:1เนี่ยเห็นปะอาจารย์เขาได้เป็น0.17เลยเอาโมลของมาสมาใส่เลยโมลของเล็กสะดอกจักแม่นอีหยังเนาะอาจารย์เว้านี่สลับกันตลอดกระสันหมายเขาว่าเขาแทนเลยเนาะเขานำมาแทนเช่นนี้นะเขาจะได้S นี่มันเริ่มต้นนี่มัน 0.31 ลบให้ 0.17 เท่ากับ 0.31 ลบ 0.17 เนาะออกอยู่ 0.14 เห็นไหมคำตอบคือมูลความจริงเขาเจ้าบริษัทบอกเบาละเอียดเนาะอาจารย์ว่าถ้าได้เหลือแล้วเหลือเท่าใดล่ะเหลือเท่าใดเหลือเท่าใดกรามบ่เหลือเท่าใดโมเลกุลบ่เหลือเท่าใดอะโตมบ่จริงๆเนาะดังนั้นสำหรับตัวนี้นะท่านสมมุติว่าเขาจะถามว่าเหลือเท่าใดกรามเนาะเขาสามารถนำไซส์สูตรเนาะ n เท่ากับ m น้อยส่วน m ใหญ่นะเขาถอดออกมาเป็นท่านจะได้มวลสารโอเคเอา m น้อยคูณ m นะเขาก็ขั้นตัวนี้เนาะที่เหลือนะแต่ต้องแมนโมนนี่ก็ต้องเป็นของ S ที่เหลือใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้นี่เป็นของ S อยู่แล้วเนาะมวลสารของ S อยู่แล้วก็มาเขาว่า 0.14 นี่คูณให้32แบบนี้เลยใช่ไหมคูณ32เลยดังนั้นจะเหลืออยู่ 4.48 กรัมเนาะคันก็จะถามว่าเหลือเท่าไหร่กรัมเนาะเขาจะบริเวณละเอียดนะบวกคือกันแต่แล้วแต่ที่ถามแต่ว่าคันเหลือเท่าไหร่โมนก็ตอบเท่านี้เขาเหลือเท่าไหร่กรัมก็ตอบว่านี่แต่ว่าเขาเหลือเท่าไหร่อะโตมเขาเหลือเท่าไหร่โมเลกุลอันนี้อาจารย์จะสอนอีกนะตอนต่อไปเพราะว่าพวกน้องยิงสอนหลายยิงเลิกเข้าเนาะแต่ว่านำซ้ายตัวเก่าเลยฮักฐานอันเก่ามันเลยเจือไว้โลดเอากันชั้นกับข้อก่อไก่กับสิประมาณนี้ลองทำความเข้าใจผมดูให้เข้าใจแล้วกดโอเคมาบ้างโบตอบแล้วเห็นป่ะโบเข้าใจละโอเคลิต้าโบเห็นเลยลิต้าสงสัยเราโบสะดวกเห็นป่ะเราโบสะดวกตอบเอ้าเออมีนาดิเข้าใจป่ะได้เข้าใจแล้วจ้ะโอเคได้ตามนี้นะ
โหยากดอกแต่ว่าเฮายังสิเฮียนเลิกขึ้นอีกอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาไปเฮียนต่อไปเฮาไปเฮียนในบทเฮียนรักเลยอ๋อลิต้าตอบแล้วเอ้าอาจารย์ขอขอใครถ้าใดเกิดขึ้นใหม่และมีเท่าใดกะข้าจะถามฟากนี้ป่ะนี่มวยเก่าแหละเนาะพันขอใครนะเนาะมันลงมาอยู่นี่เลยบ่เป็นหยังเนาะอาจารย์ขอก๊อปอาจารย์ขอมาแก้ขอขอใครนะพิมพ์บ่ขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นนะเนาะนี่ขึ้นปกติอาจารย์ขอเอาตัวนี้มาป่ะนี่เอาสมผลเก่ามาเลยเนาะเผื่อเอาม้วนเก่ามาเลยก็ได้นี่มึงได้ความสะดวกสบายของคำบำมูลน่ะเนาะเอาเมืองได้ทุกคนข้าเจ้าว่าถ้าใดเกิดขึ้นใหม่ตอบเนาะถ้าเล็ก2ศูนย์ฟัวนี่เกิดขึ้นใหม่เนาะมีเท่าใดล่ะเอาอีละเอาอาจารย์ขอเขียนมีเท่าใดกรัมเนาะต้องบอกละเอียดบ่แท้เนี่ยเพราะว่ามันมีหลายคำถามมันมีเท่าใดกรัมมันมีเท่าใดอะโตมมันมีเท่าใดโมเลกุลมันตอบได้หมดแบบนี้น่ะเนาะเอาขจันมวยเก่ากับคนที่กำหนดคือคนที่ไปกำหนดว่านอกจากจะกำหนดว่ามันเหลือเท่าใดแล้วเนาะมันตัวที่เหลือนี่มันไส้ไปเท่าใดแล้วมันยังไปกำหนดอีกว่าตัวที่เหลือนี่โอ้ยมันยังไปกำหนดอีกว่าตัวที่มดนี่นะมันยังไปกำหนดอีกว่าผลิตภัณฑ์นี่มันไส้ไปเท่าใดเนาะดังนั้นเฮากับมวยเก่าเนาะเพราะว่าจากสมผลเนี่ยเนาะจากสมผลเอาโฟกัสตัวที่มดแล้วตัวนี้นะเนาะโมนของเล็กนี่มันเป็นอัตราส่วนตรงเลยเนาะกับนี่เนาะก็คืออัตราส่วน1ต่อ1เลยนี่เห็นป่ะจะคันน้องสิเขียนก็เขียนแบบนี้แต่อาจารย์บ่เขียนเนาะคันน้องสิเขียนตามสูตรนะแต่อาจารย์บ่เขียนดังนั้นอาจารย์ก็สิได้อยู่มวยเก่าสูตรจุดเท่าใดก่อนลืมละ17เนาะ 0.17 0.17 เนาะนี่การตอบข้าเจ้าเท่านี้แหละมีเท่าใดเท่าใดขั้นเท่าไหร่โมดนี่ตอบข้าเจ้าเท่านี้เลยขั้นข้าเจ้าจะถามมาเท่าไหร่กรัมโอเคกับมวยเก่าอยากได้ของเล็กซุนฟัวมันหนักกับเอ็นของเล็กซุนฟัวนะแล้วก็คูณให้มวลสารของไผ่ของมันลดเนาะโบแมนว่าสิไส้หาไส้หามวะก็ดังนั้น 0.17 นี่ไปคูณให้56บวก3บวก32นะ56บวก32คูณให้ 0.17 นี่88คูณให้ 0.17 ออกอยู่ 14.96 กรัมพอใครมีปัญหาป่ะขอใครโอเคบอมีโบเข้าใจโอเคคันซันมาเข้ามาฝึกความรู้กันมานี่มาฝึกความรู้กันอาจารย์ว้าวดาพอดีซีนี้ความจริงเฮาบ่ได้เรียนละเอียดเนาะอาจารย์แค่ลัดเอามาสอนซื่อๆอาจารย์คัดอันจัดเอาบทเรียนที่ว่าจะสอนเนาะความจริงบทเรียนแท้มันอยู่บทเรียนที่7เนาะบทเรียนตัวนี้เนาะดังนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าอาจารย์บ่ได้สอนอาจารย์เอามาสอนมันเป็นโอเคบ่เอาเพื่อเอามาประยุกต์ซ้ายแก้ข้อนี้ซื่อๆเนาะเพื่อเอามาประยุกต์ซ้ายแก้ข้อ3ซื่อๆแต่ข้อ4ข้อ5ข้อ6เป็นต้นไปนะใช้ทฤษฎีบทเรียนตัวนี้เลยกดเกณฑ์ทักษะมวลสารมดปกติเนาะข้อ4ข้อ5ข้อ6นี่ใช้กดเกณฑ์ทักษะมวลสารปกติหลานไรคงคาคือออก 15.52 ข้อใดปิติน้องลายข้อใดออก 15.52 ข้อ3นี่วะหืม56บวก32ออก88คูณให้ 0.17 ก็ออกอยู่ 14.96 ก็ถือดิไม่เนาะเอา
บ่ตอบนี่อาจารย์ไปเลยได้เนาะน้องบ่ตอบนี่อ่ะจะไปเลยได้สันดาโอเคเข้าใจแล้วคือฉีดไล่เลขผิดซื่อๆป่ะเอาข้อที่4เนาะข้อที่4ไล่เองประยุกต์ใช้ได้นี่ตัวนี้นี่ง่ายง่ายอยู่บนวะบอกมาแล้วว่าไผ่เหลือโอเคเพราะจำเป็นต้องไปเสียเวลาไล่ละโอเคเอาประยุกต์ใช้คำว่ามวลสารก่อนปฏิกิริยาเท่ากับมวลสารหลังปฏิกิริยาให้เป็นได้คืออยู่ปึ้มขเจ้าจะมักสอนหรือว่าครูบางคนขเจ้าจะมักสอนขเจ้าจะมักสอนว่ามวลสารของธาตุตั้งต้นเดี๋ยวอันนี้เนี่ยอาจารย์เตือนน้อยนึงเตือนพวกน้องเลยครูบางคนหรือว่ายุรักสูตรอัดมีแบบนี้ขเจ้าจะเอากฎเกณฑ์ทักษะมวลสารคือมวลสารของธาตุตั้งต้นจะเท่ากับมวลสารของธาตุผลิตภัณฑ์อาจารย์ว่าบ่เสมอไปแบบนี้บ่เสมอไปย้อนอย่างจริงว่าซั่นเพราะว่าบางทีมันมีแนวเหลือดิเห็นปะเห็นปะมันมีแนวเหลือคันมันมีแนวเหลือนี่เขาสิเอาตัวเหลือไปไว้ใส่หลักเป็นบ่หลักกะจุดนี้ก็ค่อนข้างสำคัญจึงบ่ยึดถือตายโตได้ตัวนี้อาจารย์จึงว่าบ่แนะนำคันน้องสิเอาตายโตนะคันน้องสิเอาทฤษฎีตายโตได้ถูกต้องเลยนี่คือเอามวลสารก่อนปฏิกิริยาเท่ากับมวลสารหลังปฏิกิริยาเด้อตามนี้คันซั่นบ่เอาตามนี้เด้อพอมันบ่ตายโตโอเคทุกคนบอกเอาตามนี้นะบ่เอามวลสารทั้งต้นเท่ามวลสารผลิตภัณฑ์ได้บ่เอาเด้อแบบนี้บ่ตายโตเด้เอาตัวตายโตเลยมวลสารก่อนปฏิกิริยาเท่าหลังปฏิกิริยา before เท่า after จีไว้เนาะคันบ่เข้าใจคำว่าก่อนบ่เข้าใจคำว่าหลังก็คือภาพก่อนเข้าไปของเฮียนั่นตามนั้นแหละเปรียบเทียบตรงๆกันโลดเปรียบเทียบไปตามๆกันโลดนิต้าเคยเรียนอยู่ตอนอาณาติวนังเรียนเก่งทฤษฎีตัวนี้ลบได้อันนี้นะโอเคลบตอบลายข้อ4ลายข้อ4พักผ่อนน้อยหนึ่งว่าอาจารย์ใช้พลังงานหลายอีหลีในการสอนตัวนี้บ้าปาลิตาทำความเข้าใจเองตอนลิตาติวตอนลิตาเสียงหนึ่งเฮียนเก่งมอสีอันนาติดขั้นใดครับแขวงไซยะนะนอลิตาติดขั้นได้ที่ได้ขั้นแขวงจะได้ปีกไก่นี่บ่มีนะน้องนิตาเนาะบ่มีขั้นประเทศเนาะมอป่าอาจารย์ติวให้นี่ชิยอดเลยน้องบอกเลยโอเดว้าวได้ว้าวมาแล้วลิต้าเหลือใจเลยบอกคงเฮียนได้ลิต้าเราอยู่สัญญาดีบอกมู้คือกันเนาะคงเฮียนอยู่สัญญาเป็นยังบุรีอ
พอที่ซีออกเขาแหละแล้วบอกกันด้ามีน้าก็ได้เพราะว่าปิติแล้วไล่ได้อยู่ดอกตัวนี้เพราะว่ามันคือกระพอหนึ่งอ่ะให้คนที่ว่าบูฮันได้ตอบเซนโบจริงสิตอบซะคอทีนี่อันโบบนจีนเนี่ยได้ไหมโบเพื่อนอะไรก่อนนั่นพิมพ์ไปแล้วโบเพื่อนมาโบถึงซ้ำโบเพื่อนโบเพื่อนเลยอาจารย์โบเห็นอย่างขึ้นตัวคนออกแล้วข้อสี่อ๋อออกระหว่างมันโบขึ้นโบเห็นแล้วนี่ขั้นไผ่โบได้นี่บักรักการเดียวกันทั้งคนหนึ่งเลยนี่มวยเก่าเลยเนาะมีแต่สไลด์เล็กบวกเล็กลบเอาโบขึ้นเนาะโบขึ้นคำตอบเป็นบักอ่ะโบเป็นอย่างเนาะน้องว่ามันเลยออกเท่าไหร่ก่อนอาจารย์โบไลน์ให้นะเอาเท่าไหร่ก่อนปิติส่วนส่วนจุดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าโอเคเนาะออกตามนี้นะให้มันออกนะคันไผ่ลายแล้วบอกตามนี้กะลองเบิ่งคืนเบิ่งว่าไผ่ผิดเดี๋ยวปิติเราผิดโปรจักเพราะอาจารย์โบไลน์ให้เนาะเอาพอทีเซาข้อที่5ต่อเลยเดี๋ยวลมยังนักเรียนเก่งกับวิตาต่อสิงกาออกแถวๆนี้แหละออกบทเรียนม.5ม.4เคมีโบยากเนาะค่อยๆไล่หลายๆมันจึงชิวอะพอหาจับบิ๊กจับสอไล่ด้าเนาะคันบ่มีบิ๊กก็เอาสอคันบ่มีสอก็เอาบิ๊กแต่สำคัญคือต้องเขียนหลายๆจึงติดจือคันบ่เขียนบ่จือนะเนาะคือตอนอาจารย์ยังน้อยคือกันเป็นสูตร 2-3 สูตรนี่กับจือบ่ยังยากละตอนเรียนฟิสิกส์นะบ่จือใจเถื่อนเนี่ยตัวเองบ่ได้ฝึกลายใจเถื่อนลายหลายๆมีครั้งหนึ่งเนาะตอนอาจารย์อยู่ม.4นี่แหละแต่บ่ได้เก่งนะอาจารย์อยู่ม.4แล้วอาจารย์ลองเอาคำถามค้นคว้าที่อาจารย์ให้นะมาลองแก้เบิ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเอาตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่มเลยแล้วกันแก้ก๊อปให้มูเลยกับผลก็คือโอ้ยสูตรนี้จืดหมดเลยเนาะเนี่ยเราแก้ละแก่หลายแล้วก็จือไปเลยจือเอาซื้อได้เอาซื้อเก่งเอาซื้อเก่งขึ้นเอาซื้อเพราะว่าข้าเจ้าอาจารย์ประจำห้องข้าเจ้าให้แบ่งเป็นกลุ่มเลยแล้วเอาบทฝึกหัดนี้ไปแบ่งกันแก่แต่อาจารย์เมาเหมือนคนเดียวเลยแก่คนเดียวเลยฝึกเอาแม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้ง3คนศาสตร์เหมือนเนาะอ๋อคนต้องตอบอ่ะต้องตอบโอเคเนาะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้ง3มวล3นั่นเนาะโอเคเป็นกับเป็นเอ้ยตามนั้นคือเอาลองเอาอีหยังเนาะลองเอาตัวธาตุผลิตภัณฑ์มาบวกกันแล้วก็มันจะเท่ากับมวล3ของธาตุตั้งต้นทั้งหมดมาบวกกันนั่นป่ะจะเท่าเนาะมันบ่มีตัวเหลือซื้อนี่อันนี้ตัวเหลือไหมนี่เนาะคันนี้ตัวเหลือเบิ้งนี่เนาะอาจารย์คันนี้ตัวเหลือนี่คันเป็นก๊าซนี่เหลือนี่ร้อยนี่เลยร้อยนี่มวลสารมันก็บ่ถือหักษาไว้ยังเซนว่าสมมุติว่าอาจารย์เอาแล้วอาจารย์เสริมความรู้เข้าหน่อยนึงอาจารย์เสริมความรู้พวกน้องดันนี่นะบ่ได้เกี่ยวกับบทเรียนนะขั้นสมมุติว่าอาจารย์เอานาตีมาแกงลงน้ำนี่สิเนาะหลักๆมันได้นาตีฮิดรอกซิดเนาะ
แล้วมีตัวนี้แล้วอาจารย์ในการทดลองอาจารย์บ่ได้อัดฝาได้ในการทดลองอาจารย์บ่ได้อัดฝาแล้วตัวนี้มันลอยหนีเห็นนะลอยหนีแต่ว่าลอยหนีเท่าไหร่กับบุ้งหู้ได้ลอยหนีเท่าไหร่กับบุ้งหู้คือการทดลองมันเป็นอย่างนี้สิบ้างไหมฟังการทดลองมันเป็นแบบว่าเอาก้อนนาตี5กรัมก็ได้ไปแกงลงในอ่างน้ำอ่างน้ำนี่สร้างน้ำหนักมาแล้วอ่างน้ำนี่เนาะสร้างน้ำหนักมาแล้วนี่มันบอกว่ามี10 100กรัมเอาสมมุติว่าแล้วผลก็คืออาจารย์เอาไปแกงลงในน้ำเนาะแล้วผลก็คืออ่างน้ำเก่าแล้วเอานาตี้ไปแกงลงแล้วนี่แล้วเกิดปฏิกิริยาแตกตุ่มต่ำเนาะเนาะแล้วอาจารย์เอามาสร้างใหม่แปลว่าน้ำหนักนี่ร้อยกรัมนี่รวมทั้งน้ำหนักถังรวมทั้งน้ำหนักน้ำเอียงตั้งหมดเลยเนาะอาจารย์มาสั่งใหม่อาจารย์มาสั่งใหม่ผลปรากฏว่าได้ร้อยห้ากรัมบอกอาจารย์เอามาสั่งใหม่ผลปรากฏว่าได้98กรัมชม98กรัมอาจารย์แบบนี้นี่บ่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทักษะมวลสารแล้วเนาะอันดับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเอาก้อนนาตี้ไปแกงใช่นี่มันคือกับอารมณ์ประมาณนี้พวกน้องลองคิดน้ำกันนะคันว่าก้อนนาตี้นี่เข้าใจยากพูดเอาก้อนหินก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขาสั่งก้อนหินมา5กรัมแล้วเขาเอาจอกใส่น้ำมาประมาณ10กรัมแน่นอนในทางทฤษฎีเขาเนมด้วยตานะถ้าเขาเอาก้อนหินมาปอนลงในน้ำปุ๊บมันต้องสั่งได้เท่าไหร่ตอบดูฮะมันต้องสั่งได้เท่าไหร่อุ๊ย105บ่แม่นเนาะอาจารย์เว้ากี้นี่แม่นน้ำหั่นน่ะ10ได้โบก้อนหินนั้น5จะไปว่าได้15เนาะโบน่าจะฟังผิดเนาะโบน่าจะฟังว่าน้ำเป็น100บ่อาจารย์เราต้องได้น้ำที่มีก้อนหินอยู่ในหันต้องสั่งน้ำมัด15ครับท่านหมายเขาว่าแบบนี้นี่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทาง3มวลสารเนาะนะตาประมาณนี้เนาะมันเป็นกรณีให้พวกน้องเข้าใจง่ายๆการทดลองง่ายๆเนาะโอเคอาจารย์กรณีนี้ก็ถือว่าเอาท่าตั้งต้นตัวใดมันท่าตั้งต้นตัวใดมันท่าผลิตภัณฑ์มันพวกกันมันเท่ากันบอถ้ามันเท่ากันก็แปลว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางสังคมเอาข้อ6จ้ะข้อ6เป็นข้อสุดท้ายของมื้อนี้ก็ได้บอข้อ6กับข้อ7เป็นข้อสุดท้ายเนาะเอาวอร์มอีกข้อ6จัดมาเขาถามว่าตัวนี้เหลือเท่าใดวะตอนนี้ตัวนี้เหลือเท่าใดบอกมาแล้วก็สบายเลยเห็นปะดีก็สิไปซอกว่าไผ่เหลือเห็นปะล่ะคันบอกนี่ว่าไผ่เหลือนี่เขาก็ต้องได้เป็นนางซอกแล้วว่ามีคนเหลือไผ่ละเหลือประมาณนั้นโอ้ไหนแล้วบอกไงด้าเนาะกดเกณฑ์ทางสามมวลสารง่ายหลายง่ายคือวิชาเคมีที่มันน้องกำลังจะเริ่มเรียนต่อจากนี้นะครับมันเป็นภาคฐานของเคมีอนาลิซิสเนาะก็คือเคมีวิเคราะห์เนาะเคมีวิเคราะห์เคมีวิเคราะห์นี่ลักๆนี่มันจะเป็นภาคฐานของการเข้าแล็บเนาะแล้วเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าเอียงใส่กับเอียงแล้วเป็นยังไงแล้วมันเป็น
ภาคคิดไรเนาะหลักๆน้องต้องสำคัญเป็นสิ่งที่อาจารย์จะโฟกัสในการสอนนี้อาจารย์จะโฟกัสในเรื่องนี้ก็คืออ่านโจทย์แล้วต้องรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะอ่านโจทย์แล้วต้องรู้เหตุการณ์นําว่าเหตุการณ์ตัวนี้โจทย์แบบนี้เอาสิแก้จังไหนแบบนี้เป็นต้นนะหลักๆสิเน้นสอนไปในทิศทางแบบนี้เด้ออาจารย์พี่น้องก็ต้องไปตามจุดประสงค์อาจารย์นําอาจารย์พี่น้องอ่านโจทย์แล้วพี่น้องบ่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกน้องต้องฟ้าวถามก็ได้บอกพวกน้องต้องฟ้าวถามข้อที่6เมนปิติออกอยู่เหลืออยู่เท่าไหร่ปิติ 6.85 ลบไปไลน์พวกน้องทุกคนนะออกคือเราบอกคันออกบ่คือกันกันไปว่าบ่ปิติผิดกับพวกน้องก็ผิดเนาะผู้ใดผู้หนึ่งผิดตามนั้นข้อที่6ไปลองไลน์ผมเอาข้อที่7ต่อเลยก็คืออาจารย์ได้การแก้เคมีนะอาจารย์ได้ภายหลังที่สอนมานี่อาจารย์ได้หู้อันนึงแล้วหลักคนที่แก้เคมีบ่ได้อย่างนี้นะแม่นบ่ได้แม่นบ่แม่นย้อนว่าบ่เข้าใจบทเรียนได้บางคนเข้าใจบทเรียนละเอียดเหมือนนี่คืออย่างเช่นว่าอาจารย์อธิบายกระเพราไก่ไข่ดาวเข้าใจมึดนี่เนาะเหตุการณ์ตัวนี้แหละเข้าใจมึดเห็นนะไปบัดไปอันนี้แหละอ่านโจทย์แล้วงงหลักๆมันย้อนอย่างที่สิบอกให้ฟังเนาะย้อนน้องโบฮู้ว่ามันแม่นอีหยังอ่านอีหยังอยู่อารมณ์จะอารมณ์เดียวกับว่าคนที่บ่ได้ภาษาอังกฤษไปอ่านโจทย์อังกฤษจริงๆซับอีหยังกับบ่ได้เลยจริงๆเนาะหรือแม้กระทั่งว่าน้องเก่งอังกฤษอยู่แต่น้องฮู้ซับน้อยน้องอ่านน้องสิเข้าใจครับบอกมันบ่ล่ะหลักๆมันจะประมาณอันเดียวกันเลยแบบนี้เลยน้องอ่านแล้วน้องโบฮู้เลยว่าคำเว้าแต่คำละคำเว้าของพระเจ้านะมันแม่นอีหยังมันแปลว่าอย่างคำว่าเหลือแปลว่าอย่างคำว่ามดแปลว่าอย่างคำว่ากฎเกณฑ์ทักษะมวลสารแปลว่าอย่างออกซิเจนแม่นอีหยังก๊าซแม่นอย่างเผาแม่นอย่างเผาแนวไหนเนาะคือวิดีโออาจารย์ก็เอาให้เบิ่งเลยแล้ววิธีเผาเขาจะเผาจังไงพี่น้องฮู้แล้วนี่ว่าเอามาเงี้ยกับก๊าซคาร์บอนิกมาเผาใส่กันที่เป็นจังไงมันก็ฮู้เนาะลักลักกาเอาไฟใส่เลยเอาไฟใส่เอาไฟที่ใส่กับออกซิเจนใส่ว่าการเผาไหม้ก็ต้องอาศัยออกซิเจนอยู่แล้วเด็กนะดังนั้นเอาเครื่องตัวอันนะเป่าอันนะอะไรบ้างตัวอย่างว่าเขาจะเป็นคือปืนนะยิงออกมาเป็นไฟนะเนาะโดยก๊าซตัวนั้นมันก๊าซออกซิเจนยิงเข้ามาเผาครับตัวนี้มางี้เนี่ยได้เป็นสุพจน์แต่ว่าในทีนี้ข้อที่7นี่ต้องตอบผมดูข้อใดข้อสุดท้ายของคุณเฮียนวันนี้เนาะลิต้าก็ได้กินข้าวแล้วมันเนาะยังเซนว่าอาจารย์สิเอาวิดีโอมาให้แล้วน้องกับเบิ่งวิดีโอการทดลองข้าเจ้าแล้วตั้งโจทย์อยู่ในวิดีโอนั้นเลยบัดนี้เนาะว่าตัวนี้สิมีเท่าไหร่แค่นี้น้องกับหุ้มเหตุการณ์เดี๋ยวฝึกตั้งลองเบิ่งเดี๋ยวมืออื่นอาจารย์สิลองเหตุแบบนั้นเบิ่งให้พี่น้องเข้าใจก็คือเราว่าเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารเห็นปะพี่ตีเราว่าย้อนธาตุตั้งต้นเท่ากับธาตุผลิตภัณฑ์โอเคเนาะก็ตัดข้อที่7ก็จบเอาซื่อๆเนาะเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ทั้ง3มวลสารแล้วก็ย้อนธาตุตั้งต้นเท่ากับธาตุผลิตภัณฑ์ง่ายเกินเนาะแกเองมันเลยอาจารย์ก็ลดพรลงเนาะลดพรความเมื่อยลงพอให้อาจารย์แก้ให้หมดอาจารย์ก็เก่งคนเดียวบล่ะสำนานโจทย์คนเดียวนะบุน้องแก้เลยถืออ่ะรุดพรพลังงานลงใช้พลังงานหลายการแก้โอเควันนี้ข้อที่8ลองดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอพักกันแล้วเนาะโอเคมีแต่ว่าลองอันนั้นยำข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10เบิ่งเนาะ
ยำยำเอ้ามีแต่เก้าขอหนึ่งหน่อยแต่ไหนเนาะแต่คิดว่าหลายกว่านี้ซะดอกเริ่มยำยำบางน้อยหนึ่งเนาะอ่านน้อยหนึ่งก่อนเลิกหนึ่งมาเบิ้งเมื่อน้ำโซดาที่ได้จากการซับเครื่องโซดาแอสนะตอนนี้อานาตีตับปูนัดมาปฏิกิริยากับอาซิดกรองฮินดิกเขียนสมบูรณ์เป็นตี้ยังจืดจะบอกหรือยังชีพิษอีกเอาตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันนี่แล้วเอาการ์ดเกิร์บอนิกมาได้ใส่อาจารย์เดี๋ยวอันนี้ไงคนที่จะอ่านคำถามแล้วแก้โบเป็ดนะมันจะเป็นอย่างที่แหละท่านคนชำนาญแล้วนี่คนหู้เหตุการณ์แล้วนี่หู้แล้วนี่ว่าอันนี้กับอันนี้บวกกันสิได้อีกอย่างแล้วการ์ดเกิร์บอนิกสีม้าจากใส่หู้แล้วไม่มาละนั่นแหละอาจารย์คัดคนที่บอได้ดีละโบหูว่าสิตรงกับพวกน้องบอนี่อาจารย์เซวานี่คนที่บอได้นี่หูแล้วนี่ว่าตัวเองไปลังเป็ดยังไงนี่อ่านตัวนี้ปุ๊บนี่หูแล้วมันอันนี้มันเอียงปฏิกิริยากับตัวนี้มันเอียงนี่กับโบหูเนาะหูแต่ว่าอ่ะลองเขียนสมผลมาเบิ่งคนเขียนสมผลแล้วอ่านไปกัดกับโบนิกมาต้องใช้กับโบหูเอาไปเอามาเขียนสมผลออกมาเป็นแบบนี้ซ้ำแบบบอกง่ายๆคือรับตาแก่นะแบบโบเข้าใจอาจารย์เซนวะเขียนออกมาเป็นได้นาตีกาโบนัตนอกจับนอกในจับในพวกอาซิดกาโบนิกเอ้ากัดกาโบนิกมาได้ใส่วะมืดตึบอีกเห็นนะโอเคอาจารย์นี้คือจะเป็นปัญหาเลยแหละอาจารย์แก้นะแก้โดยการเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็คือต้องเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะเวลาอาจารย์เอาวิดีโอให้เบิ่งก็ให้ตั้งใจและก็สงสัยหลายๆโอเคอ๋อนะอ๋อวะอนาตี้ก็ล้วนทีมไปละตัวนี้กับตัวนี้จับกันอาจารย์ทุกคนก็ต้องจืดนะว่าตัวนี้นี่มันจะแตกมาเป็นทีโอสองบวกอันนี้เด็กนะอาจารย์เขาจะได้สมผลแมนนาตี้กับโบนัสนี่บวกให้ตัวนี้เนาะได้นาตี้ก็ล้วนบวกน้ำบวกกัดกับโบนิสามนี้เนาะโอเคเอาคันซันไปแก้เองบ่หลายบ่หลายเจ็บคออ่ะอาจารย์ข้อมูลเขาจะกำหนดมาให้ละเนาะอาจารย์ถามว่าการกับวันนี้มีจักรามจัดไปทุกคนเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นอาจารย์มากวดคืนให้ข้อเก้านี่อ่านเบิ่งโจทย์นี่เบิ่งฮู้การโจทย์อาจารย์กับพอฮู้ละเนาะก็คือทดลอง3เทื่อ3คนเฮ็ดแล้วคำถามคือผลการทดลองนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หักสามมวลสารคือข้อใดลองลายเบิ่งเนาะลองลายเบิ่งไทยเนาะป้าบอกว่าเก้าข้อกฎเกณฑ์หักสามมวลสารเหมือนเลยโบมีอันนี้จะอ่านโบมีกฎเกณฑ์อัตราส่วนคงค่าโบมีกฎเกณฑ์พหุคูณโบมีกฎเกณฑ์อะโวคาโดกับเกลูแซกซัมบาไปหรือว่ามันหรือว่าอันนั้นหรอโจทย์อาจารย์อันนั้นหรอโจทย์อาจารย์อันนั้นมันบ่พอว่ะอยู่ปึ้มกับมีเท่านี้อีเหลียพ่อน้องอาจารย์คือคุ้นๆว่ามันมีข้อโจทย์ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกลูแซกกับอะโวคาโดนะคือบ่เห็นว่ะแปลกเว้ยหน่อยเนาะยาเถาะบ่เป็นอย่างดอกเนาะไม่ได้เอาตามโจทย์ตัวอย่างอาจารย์เอามาให้เอาเนาะนี่พวกตัวอย่างพวกนี้อ่ะที่อาจารย์เอามาให้อากาซันบทเรียนเฮาจบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมื้ออื่นเฮามาซ้ําภาพเรียนสุดท้ายเนาะของเทอมอากาซันอาจารย์จันทร์สอนเปิดหัวเรื่องในบทเรียนบางบทเรียนเนาะที่สำคัญโอเคบายบายทุกคนกินข้าวกินน้ำขอบใจอาจารย์โดยโอเค